Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2ที่คัดมาแล้วทุกตัวเน้นของเดิมๆพร้อมใช้งานและมีประกันพร้อมการดูแลหลังการขายด้วยเซอร์วิสใหม่รูปถ่ายจริงสินค้าพร้อมใช้งานเลยครับของดีมีคุณภาพจากทีมงานระดับชั้นเทิร์นโปรแต่ละเครื่องมีประกัน1เดือนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราร้านเรามีโน้ตบุ๊กสภาพดีพร้อมใช้งานมาอัปเดตกันทุกวันกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะกลับมาพบปะกันอีกแล้วนะฮะกับร้าน Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2นะฮะวันนี้ก็มีโน้ตบุ๊กนะผมราคาถูกๆแต่สเปคเทพๆเลยมานำเสนอนะวันนี้เป็นเจ้า MacBook นะผม Air ปี2009นะครับตัวหน้าจอขนาด13นิ้วนะครับผม 1280x800 พิกเซลนะถือว่าคมชัดเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ทำงานค่อนข้างเสถียรนะเป็น OS X 10.74 นะผม CPU เป็น Core 2นะครับผม 1.60 GHz ตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ให้มาอยู่ที่80 GB RAM DDR2 2 GB นะครับมาพร้อมไวเลส Bluetooth Wi-Fi นะผมกล้องเว็บแคมนะสามารถเล่นเน็ตไร้สายได้นะครับการ์ดจอเป็น X310 นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มีไฟเรืองแสงด้วยนะครับผมตัวนี้เครื่องเดิมเลยทำงานได้ปกติทุกอย่างพร้อมใช้งานนะผมทำงานพวกงานพิมพ์ Microsoft Office Word Excel ได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้สภาพเครื่องนี้ 90% เลยถือว่าใหม่มากๆนะครับมีแผ่นกันรอยนะมาให้เรียบร้อยแล้วนะผมแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับตัวนี้ใช้งานน้อยมากเลยนะครับผมเซอร์เคิลเพียงแค่64ครั้งเท่านั้นเองนะครับตัวนี้บอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มค่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไทยนะครับผมตัวเครื่องไม่ติด iCloud ไม่ติดพาสเวิร์ดนะครับสามารถซื้อไปแล้วก็ใส่ของเราเองเลยนะครับผมทางร้านก็มีตัวประกันแถมให้1เดือนมีปัญหาอะไรก็สามารถนำกลับมาที่ร้านได้นะครับมีกระเป๋ามีสายชาร์จแถมให้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าราคาถูกมากๆนะผมทั้งหมดที่พูดมานะครับสเปคที่ได้ไปสำหรับเครื่องนี้คือทางร้านปล่อยอยู่ที่ราคา 9,500 บาทเท่านั้นเองนะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเลยนะผมโอเคครับก็ขอฝากเจ้า MacBook Air ปี2019ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะมีในพวกอะไรสเปคอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ให้คิดหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้องโน้ตบุ๊ก Today ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังถ้าลูกค้าท่านใดฟังแล้วสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาที่ ID @notebooktoday มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าต้องการด่วนโทรเลยครับ0845639094ถ้าถูกใจสินค้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับ